หืมหูฝาดไปหรือเปล่านะฉันเองสูชานี้ร้อนมากเลยโอเคตูมตูมตูมเอาล่ะฉันแน่ใจว่าคราวนี้ไม่ได้หูฝาดแน่สู้เสียงฉันเองเพราะว่าฉันเล่นเกมแพ้ไงดูสิทำไมนะทำไมไหนดูสิอะฮะโอเคฉันยอมแล้วฉันเห็นแล้วก็อดช่วยไม่ได้นะสู้เราต้องช่วยมันนะไหนๆมันก็อยู่ในบ้านแล้วมาดูกันเถอะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างรับรองว่าเธอต้องไม่เสียใจแน่ไงคะทุกคนวันนี้เราจะมาช่วยเจ้าตัวเล็กนี้กันสงสัยจังว่าคราวนี้จะทำได้หรือเปล่าสู้รีบทำเถอะมันรอความช่วยเหลืออยู่นะจริงด้วยแต่ก่อนอื่นมาคิดกันก่อนว่าเราจะทำอะไรก่อนอื่นเราจะล้างขนแล้วหวีและแต่งตัวให้กับมันโอ้มีหลายอย่างให้ทำเลยฉันตื่นเต้นซะแล้วสิฉันว่านี่เป็นตัวแม่ที่พยายามม้วนตัวแน่นเพื่อปกป้องลูกน้อยของมันนะคุณผู้หญิงครับคุณปลอดภัยแล้วครับทีนี้คลายตัวได้แล้วครับฉันว่าถ้าอยากให้ช่วยแล้วล่ะแซมเราต้องใช้น้ำเยอะๆเลยพวกมันจะชอบอาบน้ำไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะช่วยแกะขนให้นะจ๊ะดูสินี่ไงหูข้างแรกมาหาข้างที่สองกันอยู่นี่เองและถัดไปเราต้องถ่ายรูปแรกกันก่อนและนี่ก็คือใบหน้าของคุณแม่ดูสิน่ารักจังไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเช็ดตัวให้แล้วเธอก็จะดูเหมือนใหม่เลยเด็กๆอยู่ไหนอ่ะฉันไม่เห็นสักตัวเลยรอก่อนจ้ะแซมมี่ฉันว่าฉันเห็นอะไรแวบๆแล้วนะนี่ไงอุ้งเท้าแล้วข้างที่สองต้องอยู่แถวๆนี้แหละสู้ดูสิเขาอุ้มลูกไปด้วยอุ้งเท้าล่ะใช่แล้วแต่ฉันยังเอาออกมาไม่ได้คุณแม่กอดมันไว้แน่นเลยดูสิคุณแม่ไม่ยอมปล่อยเลยน่ารักจริงๆเราต้องถ่ายอีกรูปแล้วล่ะเอาพวกมันมาใกล้ๆกันสิสู้นี่จ้ะดูหูและตาที่น่ารักพวกนี้สิและที่พุงก็มีรูปหัวใจด้วยฉันว่าต้องมีความหมายแน่ๆไว้เราค่อยหาคำตอบกันงั้นตอนนี้เราก็ได้ครบทั้งครอบครัวแล้วมาดูพวกมันใกล้ๆกันเถอะคิดอะไรอยู่หรอแซมสู่ฉันว่าพวกเขายังไม่พร้อมสำหรับรูปครอบครัวนะพวกเขายังเปียกและดูแย่มากจริงด้วยจ้ะต้องจัดการพวกเธอให้เรียบร้อยก่อนเริ่มจากไหนก่อนดีนะมาทำให้ตัวแห้งก่อนเถอะแบบนั้นพวกมันต้องสดชื่นขึ้นแน่ๆเพื่อนๆขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำนะคะไดเป่าผมมันร้อนนะมาเริ่มจากคุณแม่กันก่อนเธอเปียกที่สุดเลยเพราะเธอปกป้องลูกๆจากน้ำไว้พวกมันไม่มีไข้เราก็ไม่หิวด้วยสู้เอาไงดีฉันทำอะไรไม่ถูกแล้วฉันว่าพวกมันคงคิดถึงแม่มั้งหรือไม่ก็อยากเล่นลองวิธีอื่นสิแซมมี่โอ้อย่าร้องนะป้าป๋าแซมอยู่นี่แล้วเป็นไงบ้างแซมมี่ได้ผลไหมได้ผลสิเธอแค่ต้องเชื่อมันแล้วผลลัพธ์ก็จะอยู่แค่เอื้อมเองฉันเชื่อใจเธอจ้ะเธอเข้ากับเด็กๆได้ดีอยู่แล้วนี่อยากให้กอดด้วยเหรอโอเคมามาโอเคไม่ชอบเหรองั้นมาลองวิธีอื่นกันตอนนี้ฉันจะดูแลพวกมันเองเด็กๆต้องทำตัวให้แห้งก่อนนะเราจะได้ไปหาคุณแม่ไงการเป็นพ่อแม่นี้ไม่ง่ายจริงๆเลยตอนนี้ทั้งครอบครัวก็แห้งสะอาดเรียบร้อยแล้วเราปล่อยให้พวกมันพักได้แต่ภารกิจช่วยเหลือยังไม่จบเท่านี้นะยังมีอะไรให้เราต้องทำต่อแล้วตรงนี้เรามีอะไรกันนะเธอว่าไงล่ะแซมมี่ขนมไม่เสื้อผ้าต่างหากไม่รู้ว่าซูมันคืออะไรเดาผิดแล้วจ้ะแซมมี่ก่อนอื่นเราต้องใช้นี่มันเป็นแปรงสำหรับแปรงขนสัตว์ที่ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เลยนะใช่พวกมันต้องการการดูแลอย่างดีเลยมาลองเลยดีไหมมาเริ่มที่ตัวคุณแม่ก่อน
ทุกคนคะเราต้องค่อยๆแปรงตั้งแต่โคนจรดปลายขนเลยนะแล้วหวีไปตามแนวขนด้วยดูสิตอนนี้ขนเริ่มเงาขึ้นมาแล้วนี่แหละที่เราต้องการและตอนนี้เราก็จะแปรงที่หูอีกข้างเรียบร้อยสู่เราต้องแปรงอุ้งเท้าด้วยไหมหรือมันจะจั๊กจี้เกินไปแน่นอนเราต้องดูแลขนมันทั้งตัวเลยและตรงนี้ด้วยแบบนี้เธอน่ารักมากเลยจ้าฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าเธอเริ่มดูน่ารักขึ้นมาแล้วมันเป็นไปได้ไหมเราจะแปรงที่พุงด้วยโอ้ท่าทางเธอจะชอบใช่ไหมจ๊ะเยี่ยมเลยดูสิขนเธอสวยขึ้นมาแล้วต่างกับตอนเป็นก้อนขนแน่นๆเลยอุ๊ยเด็กๆหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่กันตรงนี้อยู่เลยตาตาตาดีดีดีโอ้พวกเธอสวยจังเลยดูดูดูสามีจะมาขโมยเด็กๆแบบนี้ไม่ได้นะแม่ของพวกมันจะเป็นห่วงเอาได้ฉันก็แค่แปรงขนพุงให้พวกมันเองอีกแบบนะสุสานก็ได้จ้ะและดูนี่สิน่ารักมากเลยนะสีของมันอ่อนหวานมากแล้วก็มีจี้รูปหัวใจข้างหน้าด้วยนะโอ้สูมันเป็นสร้อยคอหรอดูเหมาะกับเธอดีนะสามีนี่เป็นของตัวคุณแม่ต่างหากจ้ะดูสิตอนนี้ตาของเธอเป็นประกายเชียวโอ้และในจี้นี้ก็มีที่ให้เก็บรูปถ่ายด้วยนะแล้วเราจะหารูปครอบครัวจากไหนดีล่ะสู่ฉันถ่ายรูปไว้เพียบเลยดูสิเธอคิดว่าไงเพอร์เฟกต์เลยแซมี่เราจะใช้รูปนี้กันโอเคงั้นฉันจะออกไปช่วยสัตว์ตัวอื่นๆนะแซมี่หยุดก่อนแต่วันนี้เราต้องช่วยพวกนี้ก่อนนะทุกคนคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้เราช่วยครอบครัวสัตว์อื่นๆด้วยนะคะแซมี่เอารูปมาสิเราจะได้ใส่ไว้ในจี้กันแปลกจังเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยแย่แล้วสุสานฉันว่าฉันทำมันหายซะแล้วไม่ต้องตกใจไปหรอกแซมี่ดูสิมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วนี่ไงตอนนี้รูปถ่ายครอบครัวก็พร้อมเข้าไปอยู่ในจี้ของคุณแม่แล้วเอาล่ะเรามาทำภารกิจช่วยเหลือกันต่อเลยดีไหมฉันรอไม่ไหวแล้วตอนนี้เราต้องป้อนอาหารเจ้าเหมียวก่อนดูขวดนมแสนน่ารักนี่สิ ฉันว่าได้เวลาเหมาะที่จะป้อนพวกมันพอดีเลยเธอทำได้ไหมจ๊ะแซมี่มามากินเพื่อมามีเพื่อพี่น้องเพื่อสู่แล้วก็เพื่อแซมนะและตอนนี้ฉันจะป้อนเธอแล้วนะเธอโอเคไหมจ๊ะนี่จ้ะและก็อีกนิดนั่นแหละจ้า เธออยากได้ด้วยหรอ เดี๋ยวนะเสียงนั้นมันคุ้นๆแซมี่จับได้แล้วนี่แกล้งฉันงั้นหรอทำไมล่ะคนเป็นแม่ก็ต้องกินนมให้แข็งแรงด้วยนะก็จริงนะงั้นมาป้อนเธอต่อด้วยแล้วกันงำ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 ตอนนี้พวกมันอาบน้ำตัวแห้งแล้วก็อิ่มแล้วยังขาดอะไรอีกนะสู่ฉันเตรียมเสื้อผ้าของพวกมันมาแล้วดูสิน่ารักจังเลยแซมี่มันต้องดูดีแน่ๆเลยและดูจากขนาดแล้วเธอทำชุดสำหรับเด็กๆมาด้วยนี่น่ารักมากสู่เราจะรู้ได้ไงว่าเด็กๆเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราต้องทำหัวใจพวกมันอุ่นขึ้นมาจ้ะอุ่นหัวใจหรออ๋อรู้แล้วโยกเหยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอดีดีฉิงไปเลยแซมี่แต่เพลงกล่อมเด็กไม่ได้ทำให้หัวใจมันอุ่นขึ้นมาหรอกนะงั้นอะไรเต้นรำหรองั้นฉันเต้นแทบให้ดูก็ได้นะเราต้องใช้ความอุ่นจากร่างกายเราแบบนี้และคำตอบก็จะปรากฏขึ้นมาผู้หญิงนี่เยี่ยมเลยแล้วตัวถัดไปล่ะมาทำให้หัวใจเธออุ่นขึ้นด้วยนะฉันเดาว่าผู้หญิงผู้ชายจ้าเดาพลาดซะแล้วล่ะทีนี้มาแต่งตัวกันเถอะอุ้งเท้าที่หนึ่งและก็ที่สองชุดนี้เหมาะกับเธอมากๆเลยรอตรงนี้นะจ๊ะเราจะแต่งตัวให้พี่ชายเธอด้วยสู่มันอุ่นดีนะฉันขอได้ไหมถ้าเห็นสายตานี้เรายังกล้าเอาไปได้ลงคอก็เอาสิจ๊ะโอ้แซมี่ไม่ฉันทำไม่ลงหรอกเอาให้เขาไปเลยเหลืออีกอย่างหนึ่งฉันเตรียมมาไว้ให้เด็กๆแล้วล่ะฉันรอดูไม่ไหวแล้วเป็นปลอกคอใช่ไหมนะผิดจ้ะฉันจะเอาให้ดูเดี๋ยวนี้แหละเธอต้องชอบแน่ๆมันคือใบแจ้งเกิดของครอบครัวน้อยๆนี่ไงล่ะฉันสัญญาว่าจะมอบความรักความใส่ใจและความช่วยเหลือให้กับเด็กๆพวกนี้ฉันสัญญาว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปด้วยเจ๋งไปเลยสู้เราจะต้องตั้งชื่อกันด้วยนะ
ช่ฉันก็คิดเหมือนกันแล้วเธอคิดได้หรือยังฉันจะตั้งชื่อตัวนี้ว่าจอยเพราะมันนำความยินดีมาให้พวกเราส่วนตัวนี้ให้ชื่อว่าโฮปเพราะความหวังทำให้พวกมันพบบ้านที่สองหลังนี้จอยกับโฮปเป็นชื่อที่ดีมากขอบใจนะแซมไม่มีเธอฉันคงแย่แน่ๆว่าแต่พวกมันเกิดวันที่เท่าไหร่ล่ะเราต้องระบุลงไปในใบแจ้งเกิดด้วยนะคุณแม่บอกว่าพวกมันเพิ่งเกิดเดือนที่แล้วคราวนี้มาทักทายครอบครัวที่เราช่วยไว้กันแล้วก็มาถ่ายรูปครอบครัวเป็นที่ระลึกสัก 2-3 ภาพนะรูปสวยมากเลยแซมี่เธอนี่เป็นช่างภาพตัวจริงเลยและครอบครัวนี้ก็จะอยู่กับเรานับจากนี้ไปชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะ